คน5บท6เลิกแล้วนะเสร็จแล้วไปบท1ก่อนบทที่1เรื่องของ globalization นะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็เดี๋ยวบอกวันที่ตอบรู้ยังรู้แล้วนี่เนาะเดี๋ยวคนอื่นใครยังไม่รู้ว่าวันที่1ตุลาต้องนี้แหละบทที่1 globalization ใช่ไหมเอ่ยในบทนี้จะมีเรื่องของความเป็นสากลต่ออะไรบ้างทีอันแรกเลยอะไรที่เป็นสากลบ้างมองอีกไม่มีหนังสือหรอกความเป็นสากลมันก็จะมีเรื่องของตัวอะไรบ้างแบบพฤติกรรมดูมาตรงนั้นแหละสามอันแล้วก็ตลาด market globalization of market ใช่ไหม globalization of goods global goods แล้วก็production การผลิตแบบสากลเอาง่ายๆก็คือการสาธารณะตลาดผลิตภัณฑ์แล้วก็การผลิตดูเรื่องของการจัดการระหว่างประเทศหัวข้อที่3การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศมีความหมายของบริษัทสากลเห็นไหมเอ่ยแล้วก็เรื่องของ international management หรือการจัดการระหว่างประเทศความหมายทำอะไรบ้างถ้าไปที่หัวข้อที่4เป็นแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจระหว่างประเทศในแต่ละทวีปมันมีเทรนด์ต่างๆอย่างไรถ้าเป็นยุโรปเด่นๆเลยก็คือเรื่องของธุรกิจที่เน้นสิ่งแวดล้อมแนวโน้มที่สำคัญดูเอเชียเอเชียยุโรปแอฟริกาแล้วก็ดูนิดนึงตรงท้าย2สไลด์สาเหตุธุรกิจตอบโต้หรือตอบรับกับสภาพแวดล้อมภายนอกเห็นไหมเอ่ยสาเหตุและความปัจจัยสู่ความสำเร็จแล้วก็อีกอันนึงธุรกิจมองหาโอกาสของสไลด์ทันไหมบทที่2ไม่มีอะไรบอกเลยอ่านมาอ่านมาทั้งบทเคสเทลอ่ะไม่ยากเลยไม่ต้องอ่านก็ได้ดูมารวมๆแต่ว่าการเมืองมันมีข้อส่วนที่สำคัญนิดนึงว่ามีลักษณะอย่างไรการเมืองเราไม่ดูอ่านไม่ทั้งหมดการเมืองจบจบไม่ต้องดูอ่านทั้งหมดแหละบทที่สามตรงนี้มีภาษาอังกฤษด้วยเรื่องของตัวกลยุทธ์เริ่มต้นไปดูการลักษณะของตัวมิชชั่นวิสัยทัศน์เป้าหมาย goal objective แล้วก็ดูหลักกลยุทธ์ข้ามมาหัวข้อกลยุทธ์ระดับนานาชาติที่อันที่หนึ่งใช่ไหมครับกลยุทธ์4อันใช้กับนักการใหญ่กลยุทธ์ตรงนี้มันเยอะไปหมดเลยอ่ะเนาะแล้วมีภาษาอังกฤษด้วยบางทีอาจารย์ถามว่าข้อใดคือกลยุทธ์ในลักษณะสมมติเนาะใช้มันหนึ่งอันเป็นอันที่4ถ้าถาม geocentric แล้วคำใดช้อยอ่ะมันก็จะเป็นคำอธิบายว่ามันมีลักษณะอะไรข้อใดต่อไปนี้คือกลยุทธ์จุดๆๆหนูก็เลือกจากอันนี้มาแต่จุดๆๆตรงเนี้ยเป็นชื่อกลยุทธ์ที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นก็ดูมาข้อ leadership อะไรอย่างเงี้ยพูดขึ้นมาข้อ leadership มีความหมายตรงกับข้อใดก็เป็นการให้วิเคราะห์ออกมาเป็นช้อยหมดเลยกลยุทธ์ตรงนี้จนถึงเอาแค่ตัดแค่ถ้าอ่านไปมันจะมีกลยุทธ์ระดับนานาชาติมีเปิดไปได้เลยมี4ข้อใช่ไหมเอ่ยกลยุทธ์ระดับบริษัทมี3แต่ว่าออกมันอันที่3ไม่มีอะไรเนาะเป็นการผสมภาษาอันแรกจะเป็นกลยุทธ์ growth strategy ใช่ไหมเอ่ยนี้ระดับบริษัทอันที่2จะเป็นการลดระดับการดำเนินงานเช่นยกเลิกกิจการเรื่องขอขายกิจการบางส่วนและให้มาอ่านอันที่เป็นระดับธุรกิจคอร์สเลดเดอร์ชิพโปรดักต์ดิเฟอเรนซ์โกลบอลโปรดักต์แล้วก็ตัวคัสตอมไมซ์โปรดักต์ดูกลยุทธ์ออกสู่ธุรกิจระหว่างประเทศอ่านส่งออกแลกเปลี่ยนอันที่2แฟรนไชส์และธุรกิจอันที่7ทันไหมถ้าควรมาอะไรบ้างส่งออกนักเก็ตสินค้าอะไรอย่างเงี้ยแฟรนไชส์สัมปทานแฟรนไชส์แล้วก็ธุรกิจเฉพาะโครงการหมดจบไปมาร์เก็ตติ้งบทที่4
ห้ากับหกเราได้ไปแล้วเราพอบทที่สี่บทสุดท้ายของเราที่จะบอกบทที่สี่เรื่องมาร์เก็ตติ้งดูความหมายของการตลาดระดับโลกดูไล่ไปเลยคีย์ตัวแรกภาพมาที่ผลิตภัณฑ์ระดับโลกเลยดูตามการแบ่งคุณสมบัติประเภทของผลิตภัณฑ์ตามลักษณะต่างๆอันที่หนึ่งเป็นคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ข้อนี้จะเป็นคำถามจำรูปหลอดไฟจำรูปหลอดไฟหลอดไฟอะไรคือคอแต่ว่ามันไม่ใช่หลอดไฟมันอาจจะเปลี่ยนไปเช่นผลิตภัณฑ์อื่นๆแต่ไม่เกินความสามารถของเราเราจะออกได้แน่นอนเป็นสินค้าทั่วไปนี่แหละที่เรากินเราใช้กันอยู่ต่อมาเป็นการซื้ออันนี้จำต้องอ่านรายละเอียดบางทีถามเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ convenient อาจจะพูดทับศัพท์แล้วก็สอน shopping ผลิตภัณฑ์ใหม่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในประเทศไหนเอ่ยผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แนะนำเข้าสู่ตลาดถ้าใครได้มาอาจารย์บอกว่าเบื้องต้นมันจะเป็นไม่แสวงซื้อก่อนแล้วค่อยอยู่ไปสักพักหนึ่งสักแพ็คหนึ่งก็ทำกลยุทธ์ทางการตลาดมันก็จะกลับไปเป็นผลิตภัณฑ์ตามลักษณะของมันเองแล้วก็จำแนกตามลำดับเข้าสู่ตลาดไปที่ราคาขายปัจจัย3สไลด์อ่ะเห็นไหมเอ่ยปัจจัยกำหนดราคาตลาดโลกอาจจะแบ่งเป็นภายในปัจจัยทางการตลาดปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้งหมด1 2 3 4สไลด์ตรงเนี้ยมีปัจจัย3ข้อเรื่องของการกำหนดราคาและก็มาที่ตัวเพลสช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางการกระจายสินค้าดูการออกแบบช่องทางการกระจายสินค้ามาภาพแปดดูเปิดไปสักนิดนึงจะเห็นการออกแบบช่องทางพิจารณาล็อตไซส์ขนาดไม่เอ่ยเวดดิ้งทาร์ความสะดวกแล้วก็ความหลากหลายแล้วก็บริการข้อที่หัวข้อที่4ก็ขออภัยไม่ใช่หัวข้อที่4หัวข้อที่5การส่งเสริมการตลาดเป็นโปรโมชั่นดูการส่งเสริมการขายระดับโลกสำหรับผู้บริโภค customer ช่วยครับครับมีกลยุทธ์อะไรใช้กลยุทธ์ดึงใช่ไหมเอ่ยดึงความต้องการของลูกค้าให้เข้ามาโดยใช้กิจกรรมใดบ้างได้บ้างแจกคูปองแจกของตัวอย่างแล้วก็มีผู้บริโภคแล้วก็ต้องมาดูคนกลางเนี่ยดูคนกลางมีวิธีใช้กลยุทธ์ก็คือกลยุทธ์ผลักโดยวิธีการใดบ้างกิจกรรมที่ส่งเสริมการตลาดมาดูเรื่องของโฆษณาข้ามไปที่โฆษณา Global Advertising โฆษณาระดับโลกข้ามไปที่โฆษณาระดับโลกมันจะมีความหมายของโฆษณาใช่ไหมเอ่ยแล้วก็ความหมายของโฆษณาระดับโลกหนูอ่านโฆษณาระดับโลกความหมายแล้วก็สาเหตุในการโฆษณาที่เป็นระดับโลกคือมีมาตรฐานเดียวกันนะมีแนวโน้มอย่างไรข้อจำกัดในโฆษณาระดับโลกแล้วก็ประชาสัมพันธ์มาสไลด์ข้างหลังเลยกลุ่มหรือองค์กรที่ต้องสั่งให้ความสนใจในการประชาสัมพันธ์มีตั้งแต่ลูกค้าไล่ไปจนถึงพนักงานอันนี้เป็นประชาสัมพันธ์เท่านี้หมดแล้วจบจบปิ๊งใช้ e-learning ใช้โทรศัพท์แท็บเล็ตได้มีอีเมลไม่เอ่ยน่าจะเคยตอบมาบ้างแล้วจำพาสเวิร์ดได้ไหมก่อนมาสอบถ้าใครมันเออร์เลอร์ลองเข้าดูถ้าเออร์เลอร์ก็อาทิตย์นี้อาทิตย์เลยเราติดต่อตึกหนึ่งดูได้แต่ถ้าเคยเรียนโลจิสติกมาอยู่แล้วน่าจะมีหลายๆวิชาก็เคยสอบอยู่เนาะอาจารย์มานิตาอาจารย์มิวรถอาจารย์ก็ใช้ในระบบอยู่บ้างเนาะก็น่าจะมีข้อมูลอยู่ข้อมูลของพาสเวิร์ดโชคดีมีชัยเนาะในการสอบ30การสอบ30การสอบ30ใน60ข้อและเดี๋ยวจริงชื่อก่อนอันนี้เก็บ30คะแนนอะไรนะผมร่วงผมร่วงอ๋อร้อยกว่าคนเก็บข้อสอบช้อยหมดเลยเลือกตอบเอาทางออกยิ่งหมดยิ่งดี